ิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วว่าวิ่ง 135,000 โลยางไม่บวมดอกยางก็ยังไม่หมดครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ครับสวัสดีครับสวัสดีครับป๋าสวัสดีครับวันนี้นะครับ FC แฟนพันธุ์แท้เรานะนี่วันนี้มาใส่ยางโอตานิเมื่อครั้งที่แล้วก็ใส่ยางโอตานิไปนะครับทีนี้มีหลายคนบอกว่ายางโอตานิใส่ไปแล้วมันเป็นอย่างงนเป็นอย่างนี้มันเป็นยังไงเอามาคุยกันนะครับนะวันนี้จะถามป๋าว่าตั้งแต่ใส่ไปเมื่อวันที่ป๋าออกรถมาเนาะน่าจะเกือบ3ปีตอนเปลี่ยนมันวิ่งมา 4,000 ของเดิม 4,000 โลตอนนี้มัน 14,000 พอออกรถมาวิ่งได้แค่ 4,000 โลก็มาครับกันนะ FC ครับรถคันนี้ต่อมาป้ายแดงวิ่งได้ 4,000 โลนะครับมาใส่ยางโอตานิจากนั้นวิ่งได้ 140,000 โล 140,000 โลถามจริงเหรอเคยเจอปัญหาเรื่องยางบวมไหมยังโอตานิวิ่งไปแล้วไม่เคยเจอยางบวมก็มันก็ยังต้องกระสรุปแล้วว่ายางเส้นนี้วิ่งไปแล้วประมาณ 135,000 โลได้โอ้โห FC ครับยางขอบ17โอตานิพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วว่าวิ่ง 135,000 โลยางไม่บวมดอกยางก็ยังไม่หมดเห็นแล้วมั้ยเห็นยังครับ FC ครับน้ำหนักรถคันนี้น้ำหนักตันกว่าๆนะครับบอกเลยว่าใช้ความเร็วสูงวิ่งบ่อยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าโอตานิจะวิ่งได้ขนาดนี้นะครับยางก็ดีอยากรู้ว่าเครื่องยนต์เนี่ยวิ่งมาแล้ว 140,000 โลเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นค่ายอื่นยี่ห้ออื่นก็ต้องมีการเปิดฟ้าโซเปลี่ยนปลั๊กเกนเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เปลี่ยนอะไรสารพัดแต่คันนี้มาดูกันว่าเดิมๆไหมนี่ป๋าผมอยากรู้ว่าตัวเนี้ยเปลี่ยนเฉพาะแบตเตอรี่เล็กนั่นลูกเดียวอันนี้มันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับนั่งอย่างอื่นก็ยังสภาพเดิมนี่คือเดิมหมดเลยทั้งจันดูแล้วไม่เคยซ่อมไม่อยากจะเชื่อว่ารถวิ่งมาแสนกว่าโลไม่เคยซ่อมเครื่องเลยไม่เคยเลยแล้วแบตเตอรี่ข้างล่างได้เปลี่ยนยังยังอีกแล้วการชาร์จแล้วก็ใช้งานยังได้ปกติอีกก็ระยะวิ่งมันลดลงเหลือตอนนี้วิ่งใช้งานก็ตีว่าถือว่าสัก220-250อ๋อลดลงมานิดนึงถึง 50% ยังรถเรามากี่เปอร์เซ็นต์ครับรถมามันถ้าดูจากในแอปมันนะครับมันลดไปประมาณ10%10%ถึง15%ถือว่าไม่เยอะไม่เยอะครับไม่เยอะกับการที่ใช้งานมาแล้ว3ปีนะครับแล้วระบบตัวนี้เป็นระบบที่ดีมากดีไงรู้ไหมไม่ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องมันไม่มีที่เปลี่ยนใช่ไม่ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องสองนะครับไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเกี่ยวกับพวกซีนปะเกนโอลิงหัวฉีดหัวเทียนนู่นนั่นนี่ไม่ต้องใช้เลยแค่ชาร์จแบตเตอรี่วิ่งได้เลยวิ่งมาแล้ว 140,000 โลโอ้โห FC ครับเห็นแล้วมันก็สุดยอดจริงๆนะครับแสดงว่าป๋าได้คิดถูกแล้วที่เลือกรถคันนี้มาใช้งานนะแต่ทีนี้พอรุ่นใหม่ออกมานะไม่รู้ว่าจะได้แบบนี้หรือเปล่านะบางคนเฮ้ยขายคันนี้ทิ้งไปซื้อคันใหม่ที่เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดแต่หารู้ไหมว่าคุณภาพรุ่นใหม่ล่าสุดมันจะวิ่งได้เหมือนคันนี้หรือเปล่านี่แหละคือประเด็นใจนึงก็อยากขายใจนึงก็อยากเก็บไว้อนาคตไม่มีใครรู้หรอกว่าสิ่งที่เราได้มาใช้งานมันจะวิ่งดีหรือไม่ดีวิ่งแล้วซ่อมวิ่งแล้วไม่ได้ซ่อมมันจะอยู่ที่ดวงหรือว่าอยู่ที่รถตรงนี้อีกเรื่องนึงใช่ไหมป๋าไปพูดใครฟังไม่มีใครเชื่อนะว่าวิ่ง 140,000 โลไม่เคยซ่อมไงยางก็วิ่ง 140,000 โลไม่เคยนะครับก็ตามนะครับฝากด้วยนะครับ FC สำหรับยางโอตานิวิ่งไปแล้ว 140,000 โลนะครับซึ่งเป็นยางที่ดีมีคุณภาพบอกเลยว่าใช้ดีบอกต่อครับ